เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาประมูลกันประมาณ1ล้าน1แสนเยนกล่องเดียวเหรอใช่กล่องเดียวเฮ้ยสวัสดีผมจอนอ้อนุ้งอุ้งรอคิมมาวันนี้ก็จะชวนไปกินข้าวสักหน่อยแต่ตอนเนี้ยรอนานมากรอจนเนี่ยบ้านปิดไปแล้วหิวข้าวแล้วด้วยเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหโทรมาสักทีแป๊บนึงนะฮัลโหลคนขับรถพี่มาแล้วโอ้เสียค่าน้ำมันเยอะเนี่ยต่อพวกเองมาถึงเนี่ยครับผมเจอกันเฮ้ยนู่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 ทำอะไรอยู่เนี่ยมานี่ดูผมจะเอาที่หนึ่งอยู่เนี่ยคนขับรถพี่เขารอนานแล้วเนี่ยหนึ่งต้องซื้อ M100ไปฝากเขาเลยเนี่ยแบบว่ารถไฮคลาสเคยเห็นรถส่งเต้าหู้ในเรื่อง Initial D ป่ะเพลงขึ้นเพลงขึ้นผมบอกเลยว่าคันนี้นี่ยิ่งกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงผมเจอคนเราแม่งเล่นเกมเสร็จแป๊บนึงตรงลงเมื่อกี้จบอันดับแล้วลำสามดิคานมายิงที่ตูดผมเลยอ่ะกูจะตายตั้งแต่10-20อันดับแรกแล้วพี่สอนรถอยู่ไหนมังโก้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับVIP เลยเตรียมมาเพื่อหนึ่งโดยเฉพาะหนึ่งขอบคุณมากครับไม่ใช่งั้นนะว่าไปเจรักครับเจรักไหนอีกอ่ะไปก่อนโอ้ไม่เคยดิไปขึ้นเลยบอกนี่รถแบบเปิดประทุนด้านข้างเปิดประตูด้านข้างสรุปวันนี้นัดผมมาตั้งแต่2เดือนที่แล้วเนี่ยแล้วผมไม่ได้กินข้าวมาไม่ได้กินข้าวมา2เดือนแล้วเหรอถูกต้องครับพี่คือพี่คิมครับเขาโทรมาบอกผมว่าเฮ้ยหนึ่งกูมีร้านดีจะแนะนำมึงเว้ยแต่เดี๋ยวมึงเจอกูวันนี้นะเวลานี้ปั๊บแล้วก็วางแล้วหลังจากนั้นก็เจอกันอีกรอบก็เลยถามว่าพี่พาผมไปไหนบอกไปกินเนื้อเฮ้ยใครเนื้อมาให้พี่ก็บอกผมแค่นั้นแล้วเราจะไปไหนกินเนื้อไงคือรถมาเหมือนโดนลักพาตัวมานี่เป็นรถประจำบ้านของพี่สอนนี่รถประจำบ้านเหรอใช่ถูกต้องรู้ไหมว่ารถคันนี้ดีและปลอดภัยแค่ไหนยังไงครับนี่อยากให้ดูนะฮะยมโลกแจ้งมรณะเมาขนองผมลงเลยได้ไหมเถียมีชื่อรายการไหมไม่มีมีชื่อช่วงไหมไม่มีลงช่องไหนเนี่ยลงช่องกูดิมึงเป็นเกสคนแรกเว้ยที่จะมาทดลองทำอะไรพี่ทำไมอะไรดีๆไม่เคยจะให้น้องวันนี้ไม่มีแกงเชื่อกูไปดูหน้ากูสบตาเธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอย่างไรวันหน้าพี่มันเชื่อไม่ได้เลยหนึ่งอ่ะเป็นสายกินเนื้อถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพาไปร้านสลัดจริงไหมเนี่ยโอ้ร้องไห้เลยนะไปดูเนื้อออกเสียงให้ชัดด้วยไปดูเนื้อวัวดูนะดูไม่ใช่ยืดเทียบอะไรฮะตอนนี้รถติดอยู่นะครับไม่ใช่รถติดธรรมดาติดอะไรติดเลยติดไม่มีใครมาทำอะไรเราได้ถ้าไม่ขึ้นมาบนรถนี้เอาจริงไม่ต้องขึ้นมาบนรถก็ทำได้เฮ้ยทำไปเล่นไปนี่เป็นกระจกล่องหนนี่ดูอุ้ยติดอุ้ยติดติดอะไรอะติดเลยเทียบหนึ่งนะลงเลยเอาลงเลยลงเท่าไหร่ครับครับ40ครับไม่ต้องรอแล้วพี่ให้เขามาร้องตั้งแต่บ่าย2ตอนนี้6โมงพี่ให้เขา40โมง1ครับครับก่อนที่เราจะไปกินเนื้อเนี่ยเราต้องดูที่มาของเนื้อมันก่อนกว่าที่เนื้อมันจะได้มามันเป็นยังไงบ้างนี่ครับพร้อมต้องยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยที่นี่คือตลาดญี่ปุ่นทองหล่อเป็นไงฮะเป็นเหตุที่มาของเนื้อมาดูเลยต้องบอกก่อนนี้หนึ่งตลาดที่เนี่ยมันเป็นตลาดที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็ของเนี่ยจะรับนำเข้าจากญี่ปุ่นแบบทั้งหมดเลยวัวนี่เลี้ยงจากญี่ปุ่นว่ายน้ำข้ามฟากทวีปแปซิฟิกมึงเล่นใหญ่ไปเมื่อเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ป่ะมีป้ายนี้โลโก้นี้เมื่อไหร่แปลว่าวัวเนี่ยเป็นเนื้อวัวคุณภาพอารมณ์ประมาณแบบว่าวัวตัวนั้นอ่ะต้องเคยได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้ววัวหรือยูเซนโบเนี่ยให้ดูราคาอันนี้2ขีด340เนี่ยถูกนี่เป็นแบบเนื้อวัววากิวเกรดนี่ A4 เหรอโอ้ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยเนื้อม้วนสำหรับสเต็กที่เน้ำลายไหลนี่ดูมันจะมีโลโก้นี้จริงๆเป็นการการันตีจะกลับกี่โมงทำไมจะซื้อเก็บไปด้วยข้อมาของผมเนี่ยผมชอบดูลูฟี่มากมันมีชากินเนื้อที่แบบใหญ่ๆวันหนึ่งผมอยากจะกินแบบนั้นสักครั้งเลยแล้วถ้าเกิดว่าไอ้วันนั้นเนี่ยมันมาเป็นจริงแบบนี้ล่ะเนี่ยเนื้อส่วนไหนของมันมาอยู่ที่บ้านแล้วแบบย่างพร้อมได้เป็นไงไม่ออกไปไหนอะไม่ออกไปไหนคือไม่ออกไปทำงานครับแปลว่าสปอนเซอร์ลงช่องผมอย่างเดียวนะครับเทียบอุ้ยของจริงแล้วทำไมมันเป็นเหลี่ยมอ่ะก็มันเป็นพันที่เขาปรับปรุงไงแล้วดูราคาด้วยไม่มันแปลกเราไปดีกว่าแตกขึ้นมาเลยสวยเราจะพาไปโซนที่เราชอบมันนายชอบกินเนื้อใช่ป่ะเราอะชอบกินอาหารทะเล
คือต้องบอกงี้ว่าที่เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผู้จัดการร้านพวกร้านอาหารแบบขายส่งตามร้านอะไรเงี้ยก็เลยจะมีวัตถุดิบแบบเนี้ยปล่อยนึ่งลมไงที่เขาร้องเพลงอะนะมีให้เพียงเท่านี้นั่นอากาศปล่อยนึ่งลมข้ามเลยปล่อยแมงผู้เหรอโอ้นี่หนึ่งให้ความรู้นิดนึงอันนี้เป็นปลากินไม่ได้ทำไมกินไม่ได้ชื่อมันชื่อกินไม่ได้ก็กินไม่ได้ก็กินไม่ได้ไงกินไม่ได้เขาจะมาขายทำไมตัวนี้เนี่ยนอนไม่พอทำไมวะตาแดงจ้ะเฉียบหนึ่งเคยเห็นตัวนี้ป่ะอะไรปุยอะมันเป็นเรียงชนิดนึงเพียงแค่ฉันไม่ใช่อันนี้ต้องไปฟังใกล้ๆเทียบเก่ามากอะเทียบอันนี้เป็นปลาที่อยู่บ้านเราอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอยู่ที่ประเทศจีนก็จะเป็นปลาจีนบุรีไม่อยากรับมุกเลยฮะรอให้แป๊กเลยดีไหมปลาเนี้ยเขามีเพลงของเขาด้วยนะเพลงอะไรฮะหยุดชีวิตนี่นะครับนั่นบุรีไม่ใช่บุรีเทียบอันนี้เป็นหอยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหอยหรือเปล่าทำไมหอยเป่าฮึก็น่าจะงงเนาะสับสนอยู่พักนึงผมขอแทรกได้มั้ยหอยเป่าฮึเนี่ยผมตามหามาตลอดผมอยากเห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงก้นหอยอันนี้คือขนหอยตอนนี้คนรู้สึกเหมือนพ่อพาลูกมาดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะไรเงี้ยมีคนเคยบอกไว้ว่ามีผลไม้ชั้นเลิศที่เสิร์ฟให้เฉพาะคนในวังเท่านั้นชื่อของมันก็คือโคตรพ่อโคตรแม่งุ่นโคตรแพงเลยไม่ชื่ออะไรนะรูบี้โรมันรูบี้โรมันลองไป Google ดูได้เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาประมูลกันประมาณ1ล้าน 100,000 เยนกล่องเดียวเหรอใช่กล่องเดียวลูกนึงเนี่ย 20,000 บาทลูกละ 20,000 มันดียังไงวะจะมีเฉพาะ7-8แล้วก็ถึงกลางเดือน9แล้วก็ไม่มีแล้วตอนนี้ซื้อได้มาประมาณ 10,000 ตอนนี้อยู่ที่ร้านเนี่ยมีทั้งหมดกี่กล่องตอนนี้มี2กล่องแล้วจองกันทั้งคู่ใช่ทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ที่ 10,000 บาทไทยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณรอยันเดือน7ของปีหน้าเนี่ย 300,000 บาทแล้วก็ 10,000 ขึ้นมา 300,000 1คือเค้าคุมน้ำหนักก่อนว่าลูกมันต้องต่ำ20-30กรัมอะไรเงี้ยทั้งพวงที่ต้องหนักไม่ต่ำกว่า700กรัมแล้วเขาต้องคุมปริมาณน้ำตาลให้ต่ำกว่า 18% quality control กับหลายอย่างถึงจะเอามาขายในชื่อนี้ได้มีอยู่ที่อิชิกาวะเท่านั้นเอาง่ายๆว่าทั้งกล่องเนี้ยแพงกว่าค่าตัวคุณวันนี้อีกแล้วมันซื้อชีวิตพี่ได้เลยนั่นน่ะเทียบเนี่ยถ่ายเป็นรูปปกรูปปกใช่ไหมได้แล้วทำเร็วรับวิวคลิปเนี้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากจบแล้วเฮ้สวัสดีผมครีเอทีฟคิมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมคลิปนี้มันตัดจบอะไรแปลกๆแบบนี้นะฮะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยมันมีภาคต่อนะครับแล้วก็ตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการไปรีวิวร้านอาหารอีกร้านนึงเช่นกันเราน่าจะทำตอนแยกกันนะครับก็เลยจบแบบนี้นะครับเป็นการเรียนรู้แล้วก็ทดลองไปด้วยกันนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์ติชมคลิปหรืออะไรก็ตามอยากจะให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งกับช่องครีเอทีฟคิมด้วยกันนะฮะและถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถูกใจโดนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาและก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่อง Creative Kim ด้วยนะครับผมเอาล่ะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายไปแล้ว